คะโดยใช้ก้านอย่างเดียวแป๊บเดียวรากก็ขึ้นเยอะมากพอเริ่มมีหนอนแล้วนะจากที่เราเอาใบที่เราเอาไปปักชำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในคลิปนี้ค่ะก้อยก็จะมาแชร์วิธีการปลูกขึ้นช่ายจากก้านนะคะเอามาทำเป็นต้นกล้าใหม่ปลูกใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะคะนั่นก็คือก้านที่เราใช้ทำอาหารก้านแบบไม่มีรากก้านโดดๆเดียวๆเลยค่ะมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงวิธีการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะเริ่มแรกนะคะก้อยขออนุญาตเกริ่นที่มาที่ไปของวิธีนี้นะคะซึ่งอาจจะยาวสักนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็สามารถข้ามไปตรงที่เนื้อหาในขั้นตอนการทำได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ประเทศไทยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างที่ก้อยเป็นนะคะปัญหาของก้อยก็คือผักไทยที่เราต้องใช้เมล็ดที่นำเข้าจากประเทศไทยค่อนข้างจะหายากที่ญี่ปุ่นก็จะมีขึ้นช่ายนะคะจะเป็นขึ้นช่ายแบบญี่ปุ่นจะเป็นหัวใหญ่ๆต้นใหญ่แบบนั้นนะคะมันจะไม่ค่อยมีความหอมแล้วก็ต้นมันจะแข็งนะคะแข็งกระด้างแต่ว่าข้อดีของเขาคือต้นมันใหญ่ใช้ในการทำซุปง่ายนะคะแต่ว่าการทำยำหรือการที่กินโดยใช้ใบนะคะทำต้มจืดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกใจคนไทยนะคะเคยเอาเมล็ดเข้ามาจากประเทศไทยค่ะอาจจะเป็นเมล็ดเก่าเอามาเพาะนะคะโดยอัตราการงอกมันก็ค่อนข้างจะยากค่ะเพราะว่ามันเป็นเมล็ดเก่าก้อยก็อุตสาหะนะคะเพาะได้ต้นของขึ้นช่ายของไทยค่ะซึ่งเป็นพันธุ์ที่มาจากไทยแท้หอมมากนะคะได้อยู่1กระถางด้วยกันพยายามมากเลยนะคะพอได้1กระถางแล้วเนี่ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาไม่มีดอกไม่มีเมล็ดค่ะเราก็อยากจะได้เมล็ดเพื่อทำพันธุ์ต่อทำยังไงดีทีนี้อากาศก็หนาวนะคะการที่เราไม่มีเมล็ดในการเพาะในปีหน้าเนี่ยก็จะทำให้มันจะสิ้นสุดของการปลูกอะค่ะมันก็จะไม่ได้ต้นพันธุ์ต้นกล้านั่นเองก้อยก็เลยไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตหลายที่นะคะเขาก็มีการเพาะจากก้านเนี่ยค่ะมาทำเป็นต้นนะคะซึ่งก้อยก็ได้ลองทำดูแล้วก็ประสบผลสำเร็จมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเอาไปลองทำดูสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนก้อยแล้วก็อยู่ต่างประเทศไม่มีพันธุ์นะคะหาพันธุ์ไม่ได้จริงๆก็สามารถไปซื้อต้นอย่างเงี้ยค่ะขึ้นช่ายจากร้านไทยเอามาลองทำดูได้นะคะก็ขอแนะนำเป็นอีกวิธีนึงที่ทำแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะเพราะก็จะบอกแบบละเอียดเลยก็แนะนำให้ดูในแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งไปค่ะขั้นแรกค่ะเราก็จะหาเอากิ่งหรือว่าก้านของตัวขึ้นช่ายค่ะเอาก้านที่มีความอ่อนไม่ใช่ก้านแก่นะคะให้นับไปเลยค่ะจากยอดนะให้จากยอดหรือว่าเจาะจากไอ้ก้านด้านในอะค่ะเนี่ยนับประมาณก้านที่3นะคะถึงจะโอเค3หรือ4ค่ะก็จะตัดเลยนะคะนี่ก็จะนับ1 2นะแล้วก็3นี่ค่ะก็ตัดตรงนี้เลย3หรือ4นะคะอันนี้ก็เอาอันที่3นี่ค่ะกิ่งจะเป็นกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนของขึ้นช่ายดูง่ายๆค่ะก็จะมีความสีแดงนะสีเขียวอมแดงค่ะจะอ่อนนะคะแล้วก็ใบจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะไม่ใช่สีเขียวแก่ไม่เข้มมากเราก็ใช้ขวดพลาสติกนะคะขวดน้ำอัดลมก็ได้ค่ะเป็นพลาสติกแบบนี้ตัดแล้วก็ให้สูงนิดนึงเพราะว่าก้านของเขาค่อนข้างสูงก้อยก็จะวัดเอาจากก้านที่เราตัดมานะคะจากนั้นก็ใส่น้ำไว้ประมาณนี่ค่ะประมาณนี้เอากิ่งที่เราตัดได้เมื่อกี้นะคะแช่ลงไปก็จะได้แบบนี้นะคะนี่แช่ทิ้งไว้ค่ะเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือว่าถ้าน้ำมันไม่มีกลิ่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ดูที่น้ำเป็นหลักค่ะเทคนิคที่จะทำให้รากเขาออกเร็วแล้วก็น้ำไม่เน่าเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เราเอาลองจากประปาทิ้งไว้ก่อนนะคะให้คอรีนมันระเหยก่อนแล้วเราก็ค่อยใช้น้ำนั้นนะคะมาทำการแช่ของกิ่งก้านนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆที่มีอากาศร้อนเกินไปในการทำนะคะช่วงอากาศร้อนๆพลิกๆอ่ะ
แนะนำให้เอาวัสดุที่เราเพาะเนี่ยแช่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นช่องแช่ผักค่ะอากาศเย็นๆนิดนึงรากก็จะออกดีค่ะสำหรับรากที่เขาจะออกมาก็จะเริ่มออกมาในช่วงของอาทิตย์ที่2นะคะพออาทิตย์ที่2ก็จะออกมาปริ่มๆค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แช่ไว้เปลี่ยนน้ำแบบนี้เรื่อยๆรากก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะในที่เพื่อนๆเห็นก็จะอยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์กว่านะคะสำหรับกิ่งของต้นขึ้นช่ายก็จะค่อยๆทยอยกันออกรากนะคะจะออกรากไม่พร้อมกันกิ่งไหนพร้อมก่อนก็จะออกรากก่อนฉะนั้นวันนี้นะคะก้อยก็จะเอากิ่งที่มีรากที่สมบูรณ์เนี่ยเอาไปปลูกก่อนค่ะกิ่งไหนยังไม่มีรากก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะเริ่มแรกก้อยก็จะเอาวัสดุที่ทำการรองนะคะเป็นถาดอาหารที่ก้อยเอามารียูสนะเอามารองไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้วัสดุเพาะแล้วก็ใส่ดินไว้ประมาณครึ่งนึงก่อนนะคะหรือประมาณ 20% ค่ะไว้รองก้นไว้นิดนึงจากนั้นก็จะเอากิ่งที่เราเลือกมานะคะเอามาวางไว้โดยเทคนิคก็คือต้องวางไว้ให้ใบนะคะค่อนข้างจะเอนไปประมาณ45องศาเหมือนในคลิปค่ะแล้วก็ทิศทางของใบก็คือใบด้านบนจะต้องอยู่ด้านบนนะคะจะไม่กลับหัวกลับหางนะต้องดูดีๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ออกแขนงออกมาให้เรานะคะต้องวางให้ถูกต้องค่ะก้อยก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มก่อนแบบนี้ให้เขาได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำแล้วก็ไม่โดนแดดมากนะคะโดนแดดแค่นิดหน่อยหรือว่าไม่โดนเลยก็ได้เอาไว้อีกประมาณ2อาทิตย์แล้วเราค่อยย้ายไว้ในที่แดดค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาจะออกรากนะคะก็จะไม่ไปพยายามโดนต้นน้ำไม่งั้นเดี๋ยวรากขาดแล้วเดี๋ยวจะเน่าตายได้ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะแบบนี้ให้น้ำแค่ดูน้ำนะคะให้น้ำเจิ่งเจิ่งแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้าน้ำไม่เจิ่งก็แค่เติมน้ำลงไปค่ะไม่มีปัญหานะอัปเดตค่ะ7วันนะคะหลังจากที่ก้อยปลูกลงในดินค่ะก็เริ่มมีหน่อแล้วนะจากที่เราเอากิ่งที่เราแช่น้ำจนมีรากแล้วนะคะเอามาปลูกลงดินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์นี้ก็เริ่มมีหน่อแล้วนี่ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เป็นความภูมิใจนี่ค่ะนี่เห็นแล้วไม่เอ่ยปลูก3ต้นออกหน่อหน่อแรกคือต้นนี้นะคะต้นนี้สังเกตว่าใบจะเริ่มเหลืองละก็คืออายุเขาเริ่มหมดละก็เลยเขาจะรีบแทงหน่อขึ้นมานะคะเพื่อจะได้มีใบใหม่นี่ค่ะหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าค่ะต้นอีกต้นนึงนะคะที่ก้อยเพาะไว้มันก็เริ่มปริ่มๆออกมาแล้วค่ะส่วนต้นแรกนะคะที่ออกต้นแล้วหรือออกหน่อแล้วนะคะก็จะโตขึ้นค่ะมีทั้งหมด2ใบนะคะแล้วก็ยาวขึ้นเร็วมากเลยค่ะส่วนกระถางที่3สุดท้ายเลยนะคะก็ยังไม่เห็นงอกอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าใบก็ยังมีความเขียวสดอยู่มีเหลืองซีดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ตายค่ะก็รอดูต่อไปนะคะสำหรับกระถางนี้สำหรับรอบนี้ก้อยจะเพาะแค่3ต้นค่ะเพราะว่าที่เหลือก้อยก็ทำอาหารไปหมดแล้วนะคะจะลองเพาะแค่3ต้นเท่านั้นนะคะหลังจากที่เขาเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มแบบเหี่ยวไปเองเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นสีน้ำตาลแห้งแบบนี้เลยนะคะใบที่เราเอาไปปักชำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เสร็จแล้วน้องก็จะทิ้งนะคะใบเหี่ยวสีน้ำตาลขั้นตอนต่อไปก็ดึงออกได้เลยค่ะนี่ดึงไปเลยนะนี่เราก็จะเอาเนี้ยไปทำปุ๋ยแล้วก็ดูแลให้ต้นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปวิธีการเพาะขึ้นช่ายจากก้านแบบนี้นะคะก้อยก็นำเสนอให้รับชมแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็จะทำแบบนี้ไปทุกรอบนะคะในการที่เราจะเพาะ1ครั้งก็เพาะน่าจะประมาณ 3-5 กระถางเล็กนะคะเพราะว่าอัตราการเพาะแบบนี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าบางอันมันก็ไม่งอกไม่มีหน่อก็มีนะคะมีแต่ใบก็ลองดูนะคะลองเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นทางเลือกนะคะพอเราเพาะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะคะต้นก็โตแล้วนะคะพอมันเริ่มแก่จัดๆมันก็จะออกดอกค่ะเราก็จะเอาดูแลปกตินะคะจนเขามีดอก
แล้วก็เก็บดอกเขาให้เป็นเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดนะคะมาปลูกแบบระบบปกติได้เลยค่ะคลิปนี้ก้อยก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ